ออ l i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ a l l j i t Podcast กับรายการ Learn and Share รายการที่จะชวนพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับมิ้นเพียดาและพี่อังอังคานานั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะพี่อังสวัสดีค่ะน้องมินวันนี้นะคะมินและก็พี่อังก็จะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อหิวใจค่ะการเลี้ยงสัตว์บําบัดหรือเพทเทอร์ปี้นั่นเองค่ะที่เราสองคนหยิบยกประเด็นนี้มาพูดเพราะว่าเราสองคนเป็นทาสแมวพอดีเลยถูกต้องแล้วแล้วก็การบําบัดด้วยสัตว์ค่ะสามารถช่วยลดความเจ็บปวดความวิตกกังวลในคนที่มีปัญหาสุขภาพได้หลายอย่างเลย คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สาหรับคนที่อยากเลี้ยงสัตว์เนาะแล้วก็คนที่มีความไม่มั่นคงด้านความรู้สึกหรือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพค่ะพี่ยางใช่แล้วค่ะอย่างพี่เนี่ยก็เคยได้ยินมาเรื่องหนึ่งแบบนานมาแล้วว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมรับรู้ความรู้สึกของคนเราได้นะอตอนนั้นอ่านเจอก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงหรอ,อม,มันเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ย แต่พอมีช่วงหนึ่งที่เราแบบเศร้ามากๆเลยแบบเสียใจแบบนอนร้องไห้เรารู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงเข้าใจเราอะ่ะเขามาแบบอยู่ข้างๆเราอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะพูดอะไรไม่ได้ก็ตามแต่เหมือนเขารับรู้แล้วเราก็รับรู้นะว่าเขา่ารู้สึกได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติเรามีแมวหรือมีสัตว์เลี้ยงไม่จําเป็นต้องเป็นแมวก็ได้นะที่คอยอยู่แบบอยู่ข้างๆเราก็อาจจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของด้านความรู้สึกแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตของเราได้อื แล้วพี่อังว่าสัตว์เลี้ยงช่วยเติมพลังให้กับร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้จริงไหมคะจริงมากๆเลยนะเวลาที่แบบเราเจอเรื่องที่มันแบบแย่ๆหรือเวลาที่เราเหนื่อยจากการทํางานเหนื่อยจากคนอะไรอย่งเงี้ย หรือหมดแรงอะพี่ก็หมักจะเข้าไปกอดแมวถึงแม้ว่าแมวเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยากให้เรากอดกระตามินเช่นมันก็จะพยายามดิ้นแมวน้องมินเป็นไหมเป็นค่ะอไม่ชอบให้เราจับตัวเลยถูกต้องแต่เราก็พยายามแบบว่าจะกอดอะก็ขอหน่อยสัหรบบสักนิดนึงอัดเราก็จะรู้สึกแบบฮยมันมันเติมพลังให้กับเราได้มากเลยเพราะฉะนั้นนะการกอดอย่างที่เราเคยได้ยินก็แล้วว่ามันสามารถช่วยสร้างพลังบวกให้กับเราแล้วก็แรงมานานใจให้กับเราได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติตอนนั้น่ะเราไม่มีคนอื่นให้กอด แมวเนี่ยแหละหรือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยแหละที่จะช่วยเติมพลังให้กับเราได้มันรู้สึกอุ่นใจนะพี่อังเหมือนแบบมันมีคนเคียงข้างเราอะ่ะแล้วก็อย่างที่พี่อังบอกค่ะว่าสัตว์แต่ละตัวมันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างแมวมินบางตัวก็ขี้อ้อนมากแบบว่าเหมือนแมวปลอมอะ่ะนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางตัวก็หยิ่งมากอย่างที่พี่อังบอกว่าก,กอดแปบ๊แปบๆก็มันรู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมินคิดว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะพี่อังใช่ถูกต้องเลยแมวของพี่หกตัวก็นิิิสััยยยไมมม่่เเหือออนนนนกจรงงงา้พูดล พี่ยังคิดเหมือนมินไหมว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเวลาเราสื่อสารกับเขาแล้วเขาเหมือนเขารับรู้ว่าเราพูดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเขาตั้งใจฟังเราอะตอนแรกพี่คิดว่าไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าอตอนที่ยังไม่เลี้ยงอะคนอื่นก็จะบอกว่าเลี้ยงหมาดีกว่าเลี้ยงหมามาเข้าใจหมาจะดีใจโน่นนี่นั่นแต่พอเรามาอยู่กับแมวของเราอะเรารับรู้ได้เลยว่าเขารู้สึกนะ เขาเข้าใจนะอย่างเช่นบางคนชอบบอกว่าเรียกชื่อมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ได้ยินอแต่ของพี่เออแต่ของพี่มันรู้เรื่องนะอย่างแมวพี่พี่ก็เสียสีถูไทยชื่อหน่ารักมองแมมอแมววอยไวเขาแยกชื่อตัวเองออกทุกตัวไหมคะทุกตัวโอ้เคยลองแบบว่าลองเรียกแท้ๆเป็นชื่อถูไทยเขาก็ไม่หันแต่พอเรียกชื่อเขาเองเขาก็หันเอหรือบางทีอเขาไม่ได้เดินมาหาเราหรอกแต่หูเขาอะมาหาเราอะไรอย่างนี้เราก็จะลองพยายามทดสอบหรือบางทีก็ รีบกระโดดขึ้นเตียงมาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะเพราะบางทีเราดุเขาอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจแต่ว่าไปดุแมวคนอื่นเขาไม่เข้าใจนะต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะใช่ใช่แล้วก็เคยไปเห็นอันนึงค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วแมวรู้จักชื่อตัวเองทุกตัวอยู่ที่ว่าเขาจะหันหรือไม่หันแค่นั้นเองจริงแมวเป็นสัตว์อินดี้เหมือนกันนะอย่างของเสียสีเนี่ยก็รู้จักชื่อนะแต่ถ้าลมเขาแบบไม่โอเคอ่ะเขาก็ไม่หันมาทีนะอยู่ที่อารมณ์เนาะใช่แล้วก็ตอนี่่งเล้ยวะะคาใจจ ลองแชร์ได้ไหมได้ที่ชอบแมวอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีอ่ะอยากมีใครสักคนหนึ่งเวลาที่เรารู้สึกว่าเราแย่ <ừ m. S 2> หรือแบบเราแบบอยากรู้สึกว่ากลับมาบ้านแล้วมันมีใครที่รอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ย <ừ m. S 2> ก็เลยแบบเอ้ยขอเลี้ยงแต่ก็ยากมากที่จะได้เลี้ยงเพราะว่าที่บ้านบอกเลยว่าไม่ให้เลี้ยงที่บ้านใช่ไหมคะใช่ที่บ้านแบบไม่ให้เลี้ยงจนแบบมีบ้านพี่คนหนึ่งเขาแบบแมวคลอดแล้วเขาก็ให้มานั <ừ m. S 2> ้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแมวตัวแรก ล้วที่บ้านพอเลี้ยงแมวเราเป็นไงคะตอนนี้คือรักกว่าเ,ออเราแร์กว่าเราอีกต้องมีแม่เหมือนกันไหมเป็นค่ะใช่ไมไม่เลี้ยงไม่เอาอะเป็นภาระใช่คำนี้เหมือนกันแม่บอกว่าไม่เอาเป็นภาระแต่ตอนนี้แม่ดูแลดีกว่าพี่เหมือนรักแมวกว่าเราอีกถูกต้องอแบบทั้งอาหารทั้งทรายแมวแม่เป็นคนจัดการมหมดเลยการที่เราตัดสินใจที่จะเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งมินเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้นึกถึงหรอกว่าเขาจะ จะเอาเขามาเพื่อฮิวความรู้สึกตัวเองอะไรแบบนี้แต่ว่ามันน่าจะเริ่มจากความชอบเหมือนพี่อังก่อนแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ได้รับจากเขามันเหมือนลพลอยได้เนาะสำหรับมินเองมินคิดว่าสิ่งที่จะได้รับจากน้องๆก็คือหนึ่งเลยก็คือคลายเหงาการได้มองเขาวิ่งเล่นหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติมันรู้สึกว่าเราไม่เหงาเราเหมือนมีเพื่อนรู้ใจข้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็2เลยค่ะลดความเครียดจากการสัมผัสเองการเล่นแล้วก็การกอด3เลยก็คือเพิ่มกิจกรรมให้เราแบบเก็บ ออแมวอะไรเงี้ยอาบนะ้ําแมวพาเขาไปหาหมออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีอะไรต้องทาอย่างพี่อังพี่อังคิดว่าการเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งมีความหมายยังไงคะจริงๆพี่ก็คิดว่าการเลี้ยงสัตว์มีความหมายที่แตกต่างกันไปเหมือนกันสําหรับแต่ละคนแต่สิ่งที่หลายคนได้รับเพื่อเมื่อได้เลี้ยงน้องก็อาจจะ นั่นแหละมีเพื่อนตัวน้อยอยู่ข้างๆกับเรานั่นก็คือเราได้รับความรักความอบอ,อุ่นแล้วก็ความเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็จริงใจกับเราเสมอด้วยนะมแม้ในวันที่เราเนี่ยเงียบเหงาที่สุดเลยก็จะมีผู้คนมากมายที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับซึมเศร้าผู้สูงอายุหรือว่าเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นหรือออทิซึมเนี่ยหรือแม้แต่คนทั่วไปที่มีความเครียดโดยการที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยจะ เป็นที่มาของความสุขแล้วก็ความสบายใจให้กับใครหลายๆคนได้เพราะมันสามารถเยียวยาแล้วก็พัฒนาจิตใจของมนุษย์ได้เคยได้ยินอันนี้ป่าแบบว่ามีอันนึงที่เขาให้นักโทษเลี้ยงแมวอย,ยังไม่เคยได้ยินคะ่ะมันเป็นยังไงคะเหมือนแบบว่าเขาแบบอยากเยียวยาความรู้สึก,กโทษอะไรเงี้ยเขาก็ให้นักโทษอะ่ะ เลี้ยงแมวคนละตัวแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆอะไรเงี้ยใช่ช่วยได้จริงๆแบบเพราะเขาอาจจะเกิดความเครียดจากการแบบว่าต้องอยู่ในนั้นเนาะใช่อะไรเงี้ยแล้วก็จะทําให้เขาเหมือนปรับเปลี่ยนนิสัยอ่ะเหมือนเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าการเลี้ยงแมวมันก็ต้องเอาใจคนนิดนึงเ่าะเพราะเราเป็นทาสเนาะไม่เหมือนกับเราเลี้ยงน้องหมาน้องหมาจะมาเข้าหาเราแต่เราต้องเข้าหาน้องแมวอะไรเงี้ยมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าค่ะได้เลยสัตว์เลี้ยงบําบัดค่ะหรือว่าเพทเทอร์พีพี่อังคิดว่ามันจริงไหมคะช่วยใครเครียดอะไรแบบนี้ ช่วยได้นะเพราะอย่างเช่นเวลาเราแบบหมกมุ่นกับเรื่องอะไรที่มันแย่ๆอยู่แล้วแมวมันกําลังซนอือย่างน้อยมันก็ทําให้เรา,าดึงเราไปได้ดึงความคิดนั้นไปทันทีเลยแบบว่าต้องไปดุแมวนะหรือกินอึมาแล้ว<อ>ต้องไปเก็บอึแมวนะอะไรอย่างงี้พี่เลยรู้สึกว่า ช่วยได้มากๆเลยสําหรับพี่นะแล้วสําหรับน้องมินละ่ะช่วยได้เยอะมากค่ะอย่างที่พี่อังบอกเลยว่าเหมือนเรามีอะไรต้องทอําอ่ะเหมือนเราอาจจะก,กําลังจมกับความรู้สึกของตัวเองอยู่กับความเครียดอะไรเงี้ยเราลอยเราฟุ้งแล้วแต่ถ้าสมมติเราอยู่กับแมวเราเห็นเขาวิ่งหรือว่าเหมือนที่พี่อังบอกว่าได้กลิ่นอืออะไรเงี้ยเราจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสถานการณ์รอบตัวอะไรเงี้ยอืมมันก็ทําให้เราแบบว่าผ่อนคลายแล้วก็ดึงตัวเองออกมาจากความเครียดได้บ้างเนาะ จากที่เราคุยกันไปว่านอกจากความน่ารักของเจ้าสัตว์ตัวน้อยของเราแล้วคะ่ะยังสามารถช่วยบําบัดความเครียดได้รวมถึงมีงานวิจัยเยอะมากเลยว่าสัตว์เลี้ยงช่วยฮิวใจได้จริงไหมแล้วเราพบว่ามันจริงครับพี่ยังเลยเกิดเป็นกิจกรรมสัตว์เลี้ยงบําบัดเพทเทอราพีค่ะซึ่งมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดด้วยสัตว์หรือแอนิมอลเทอราพีนั่นเองอื จากความน่ารักของเขาที่อาจจะดูแบบเล็กๆเลยช่วยลดความเครียดได้เพิ่มความสุขได้แต่กลับเป็นอะไรที่มันยิย่งใหญ่กว่านั้นคือสามารถช่วยบำบัดผู้ป่วยได้เลยค่ะเพราะสัตว์สามารถช่วยในเรื่องการรับรู้สัมผัสเสริมสร้างสมาธิเพิ่มความไว้วางใจผู้อื่นให้ความสัมผัสที่อบอุ่นปลอดภยัยแล้วก็เป็นมิตรเนาะเพิ่มแรงจรูงใจในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะการเลี้ยงสัตว์บำบัดช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่อัง สำหรับพี่นะพี่ก็คิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ถ้าพูดถึงสุขภาพจิตก็จะช่วยอะไรบางก็อาจจะเป็นการลดความวมิตกกังวลแล้วก็ความเครียดซึ่งเราก็สองคนก็สัมผัสมาแล้วว่ามันช่วยได้จริงๆนะแล้วก็เกี่ยวกับการรับรู้ความเจ็บปวดที่มันลดลงอันนี้เราก็รับรู้ได้เพราะว่าตอนที่เราเจ็บปวดเนี่ยน้องเขาอยู่ข้างๆเราอะมันก็บรรเทานะเหมือนเป็นยาเนาะใช่เพราะว่ามันดีกว่าการที่เราอยู่เศร้าคนเดียวใช่ไหมล่ะแล้วก็ช่วยลดความรู้สึกกลัวแล้วก็ความกังวลใจเหมือนเคยไหม เออมันก็ช่วยอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีโซเชียลพพอร์ตหรือจะเป็นให้แรงจูงใจกระตุ้นแล้วก็การโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งสําหรับพี่ก็อาจจะไม่เรารู้สึกว่าเอ,อ้เราต้องทํางานนะเพื่อเขาแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพกายล่ะถ้าเป็นสุขภาพกายก็จะเป็นเรื่องของโรคเลยครับพี่อย่างเป็นแบบผู้ป่วยเลยก็จะเป็นเช่นโรคลมบ้าหมู <c oughs> หัวใจล้มเหลวความเจ็บปวดจากการรักษามะเร็งแล้วก็พักฟื้นจากการผ่าตัดอื แต่ว่าการบําบัดด้วยสัตว์ในลักษณะแบบนี้ค่ะจะได้รับการบาบัดจากสัตว์ที่ถูกฝึกฝนอย่างมืออาชีพนะแบบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอาจจะแนะนําการบําบัดด้วยสัตว์สําหรับอาการต่างๆโดยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามบุคคลค่ะเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขที่มันแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ที่เราน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆก็สัตว์ที่มีความเฟรนลี่เนาะแบบมาแมวโลมาม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อังโอ้เลี้ยงโลมาเลยหรอก็อาจจะเป็นประเภทที่เรายังไม่เคยเห็นเนาะเราต้องไปหาข้อมูลกันเพิ่มมว่าาาโลบบํััดเป็นยงงไ ก็มีอาชาบําบัดก็คือมา้าก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเนาะเพราะเราส่วนมากเราก็จะเอาแบบใกล้ตัวแบบว่าง่ายๆก็คือน้องหมากับน้องแมวเลยที่เห็นใหญ่ก็เป็นหมาเนาะที่แบบบําบัดผู้ป่วยเลยอะไรเงี้ยแบบมันเคยมีเหมือนเป็นบ้านพักคนชราค่ะพี่อังเขาก็ใช้หมาส่วนมากจะเห็นเป็นโกลเด้นนะมันแบบมีความล่าเลงเนาะให้ไปอยู่กับคนแก่อะไรเงี้ยค่ะให้เขามีส่วนร่วมกับสุนัขด้วยแล้วก็เหมือนเขาอาจจะมีความเครียดกังวลเนาะก็เป็นการค,คลายความกังวลด้วยอืก็ช่วยได้เยอะจริงๆนะ ต่อไปเราจะมาพูดกันดีกว่าว่าในเมื่อเราแบบเราอยากเลี้ยงสัตว์เราอยากเลี้ <Anyone? S 1> ยงน้องเราอยากพาน้องมาอยู่ด้วยกับเรา <practically. S 1> แต่ถ้าสมมติเราไม่พร้อมล่ะเราควรที่จะเลี้ยงน้องเมื่อเราพาร้อม <cig. S 1> หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าพี่อาจจะบอกว่าการที่เราจะพูดว่าการเลี้ยงสัตว์มันดีอย่างที่เราพูดมาตั้งแต่แรกว,ว่าสามารถช่วยในเรื่องแบบคลายความเครียดคลายความเหงาได้หมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราเกิดไม่พร้อม<ๆ>ล่ะเออเราควรที่จะเลี้ยงไหมอยากจะบอกว่าไม่ควรเนาะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรมันแบบมันเยอะมากๆเลยทุกคนคเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่แบบว่าแค่เอาน้องมาอยู่ด้วยกับเราแล้วเราจะทิ้งขว้างน้องมันไม่มันไม่ได้เนาะเพราะว่าหนึ่งชีวิตอะมันคือหนึ่งชีวิตเลยมันก็เหมือนกับเราที่จะต้องกินจะต้องดูแลจะต้องเอาใจใส่จะต้องมีเวลาให้และถ้าสมมติเราไม่พร้อมก็อยากจะให้แบบว่าอย่าพึ่งดีกว่าอเออ อาจจะเป็นการที่แบบไปคาเฟ่แทนก็ได้หรือว่าดูรูปในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะพี่อ่ะใช่ถูกต้องเพราะว่ามันก็ยังมีวิธีอื่นอีกที่แบบไม่ต้องรับน้องมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็อยากรู้สึกว่าอย่าพึ่งดีกว่าเพราะว่าจากประสบการณ์เลยการเลี้ยงแมวสักหนึ่งตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายมีทั้งอาหารทรายแมววัคซีนอาบน้ําตัดขนของเล่นขนมและค่าใช้จ่ายในวันที่เขาป่วยใช่ไหมอย่างที่น้องมินพึ่งพูดกับพี่ไปก่อนหน้านี้ว่า แมวป่วยอย่างของพี่ก็6ตัวมีทั้งวัคซีนแล้วก็แมวที่ป่วยตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เราก็ต้องดูแลเขาอะไม่ใช่ว่าเขาป่วยปุ๊บแล้วเราแบบทอ้อทิ้งเขาหรือเอาไปปล่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ควรเพราะเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกแล้วก็เลยอยากจะถามน้องมินว่าจริงไหมน้องมินอย่างเรื่องป่วจริงเลยคะ่ะจริงๆค่าใช้จ่ายการรักษาแต่ละครั้งเราอาจจะคาดไม่ถึงได้ว่ามันจะถึงขนาดนั้นบางคนอนะรักษาเป็นหมื่นเป็นแบบเป็นเป็นพัน,นก็มีนะแบบมันมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ย บางคนอาจจะไม่พร้อมก็ได้แต่ว่าเราไม่สามารถทออทิ้งเขาได้จริงๆอะอืมเพราะว่าเขาก็เหมือนลูกเราอย่างที่พี่ฮังบอกเลยค่ะแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายเ,เยอะแบบทรายอาหารแมวเนะี้ยเนาะเราอาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงอะไรสักตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมแล้วเอาเขามาเลี้ยงจากที่เราจะช่วยฮิวใจอะ่ะเราจะเครียดแทนนะถูกต้องเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเอามาปุ๊บแล้วจบมันไม่ใช่เพราะว่าทรายแมวเนี่ยก็เปลี่ยนตลอดยอาหารก็ต้องเติมตลอดใช่ ของเล่นก็ต้องมีนะใช่แต่ของเล่นที่บ้านพี่อะแมวจับไม่ค่อยเล่นนะไอตัวที่ซื้ออะอะไรที่ซื้อมาจะไม่ค่อยเล่นคอนโดแมวอะไรหรืออะไรเงี้ยไม่เล่นแต่อะไรที่มันแบบถุงพลาสติกเหรอพี่อ่ะถูกต้องกล่องลังอะไรเงี้ยคือต้องแพ็คของหรืออะไรเงี้ยเอาละเตรียมจ่องจะเข้าไปแล้วหรือถุงพลาสติกคือ ชอบอะไรแบบนี้<ๆ>อาจจะต้องศึกษาพฤติกรรมแมลแลวเราก่อนว่าเขาชอบไหมใช่แต่ถ้าซื้อมาเขาก็เล่นนะเพราะมันต้องมีอยู่แล้วไอ้กุุงกิงเนาะจริงๆอย่างที่พี่อังพูดว่าถ้าเกิดบางคนอะ่ะเขาเหมือนไม่พร้อมคือเอามาเลี้ยงแล้วแต่ไม่พร้อมอะ่ะแล้วเขาตัดสินใจเอาไปปล่อยอะ่ะมิรู้สึกมิ้นละเหี่ยใจกับคํานี้มากเลยนะเพราะมันเจอเยอะมากๆเลยที่เลี้ยงไม่ไหวแล้วเอาไปเขาไปปล่อยจริงเพราะว่าพี่เคยไปบริจาคอาหารอะ่ะเห็นกับตาตัวเองอ่ะแล้วแบบปล่อยต่อหน้าเราเหรอคะเออคือเขาก็ เอาน้องหมามามา,มาแบบแล้วน้องหมาเหมือนแบบเศร้าอ่ะน้องหมายิ่งกว่าน้องแมวอีกนะก็ m, จะ,จะรับเจ้าของมากาาใช่เขาเหมือนเขาเศร้ามากๆแล้วแบบอุย้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมอ่ะบางแบบตัวเขารอเลยนะพี่อังเออมันแบบมันมันเห็นแล้วมันแบบโอ้โหแล้วยิ่งข่าวล่าสุดตรงนี้ด้ดูไหมที่เอาแมวไปแขวนหน้าบ้านโอ้ยหนูเห็นอันนั้นอ่ะคือดีนะนะข่าวเขาบอกว่าถ้าใครแบบไม่สามารถดูได้ก็อย่าดีนะพี่ไม่ไดูเขาเตือนก่อนใช่ไหมคะหนูเห็นรูปตอนแรกหนูสงสัยว่า น้องติดหรือเปล่าปอคอติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเอาไปแขวนเขาน่าจะมีความเครียดอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงทําแบบนั้นน่ะแต่ถ้าคิดดูแล้วอ่ะบางคนอาจจะมองว่าสัตว์ก็แค่สัตว์ตัวนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขามีชีวิตเหมือนเราเลยอ่ะใช่เขารับรู้ทุกอ,อย่างเขารักเราเป็นนะมไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเขารักเราไม่เป็นนะแล้วเขาเจ็บปวดเป็นด้วยอันนี้จริงใจริงเพราะฉะนั้นเหมือนเราอะอ่ะแค่ใครมาตีเราเราเจ็บไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปตีแมวหรือเราไปทําอะไรอ่ะมันเขาก็รับรู้ได้ว่าเจ็บสงสารนะจริงมากพี่แบบอก็อย่างที่พวกเราพูดไปว่าเลี้ยงสัตว์ในวันที่พ้อมะค่ะสําคัญมากๆเลยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเครียดไม่ไหวอะไรเงี้ยเราตัดสินใจเอาเขามาเลี้ยงอะท้ายที่สุดแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องก้าวออกจาก โลกของตัวเองบ้างนะคะไม่ใช่ว่าคิดแค่ว่าเออจะให้เขาฮิลเราอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้องหาทางที่จะพาตัวเองออกไปเจอความสุขบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญของการบําบัดความเครียดเนาะในขณะที่สัตว์เองก็มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดสิ่งเหล่านี้ง่ายขึ้นเพราะอย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆอย่างที่พี่ยังบอกเราก็ได้สนใจอย่างอื่นนอกจากตัวเราเองแล้วก็ความรู้สึกเจ็บปวดของเราบ้าง,างค่ะพีะ่ยังถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยาก เลี้ยงน้องอ่ะเช็คความพร้อมของเราก่อนถ้าเราพร้อมโอเคสามารถรับน้องมาเลี้ยงได้แต่ถ้าสมมติวันนี้เรายังไม่พร้อมก็อาจจะรออีกสักหน่อยนึงดีกว่าลองเตรียมความพร้อมให้ตัวเองเนาะถูกต้องคะ่ะสำหรับวันนี้มิ้นกับพี่อังก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อ p พีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android